การที่คณะกรรมการคัดเลือกโครงการพัฒนาสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกยังคงต้องใช้เวลาในการพิจารณาข้อเสนอทุกด้านของเอกชนให้รอบคอบมากที่สุดโดยไม่ได้พิจารณาเฉพาะแค่ตัวเลขเท่านั้นแต่ยังต้องดูรายละเอียดในทุกๆข้อเสนอเช่นแบบจำลองทางการเงินหรือ financial model ที่แสดงรายได้รวมแต่ละปีตลอดอายุโครงการซึ่งตามเอกสารประกาศเชิญชวนระบุว่าตัวเลขมูลค่าผลตอบแทนของภาครัฐจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิจำนวน 42,725 ล้านบาทโดยคำนวณจากเงินเฟ้อในอัตราที่ลดลง 3.76% เข้าไปด้วยเพราะเป็นโครงการที่มีอายุสัญญา นานถึง50ปีขณะที่ส่วนแบ่งรายได้จะต้องไม่ต่ำกว่า 5% และกำหนดจำนวนขั้นต่ำของส่วนแบ่งรายได้ในแต่ละปีด้วยสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามก็คือการออกแบบและรายละเอียดด้านเทคนิคในการก่อสร้างและพัฒนาโครงการซึ่งหัวใจสำคัญของสนามบินคือการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารและดึงดูดผู้โดยสารให้มาใช้บริการอย่างเช่นการสร้างอาคารผู้โดยสารให้รองรับผู้โดยสารได้จำนวน60ล้านคนต่อปีก็ควรจะออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จะรองรับผู้โดยสาร60ล้านคนได้ด้วยหรือถ้าจะพัฒนาแบบทยอยสร้างเพิ่มเติมก็ต้องไม่ให้กระทบกับผู้โดยสารแต่จะต้องได้รับความสะดวกเหมือนเดิมเช่นกันที่สำคัญต้องปลอดภัยและได้มาตรฐานสากลอย่างไรก็ตามเมื่อเอกชนมีข้อเสนอราคามาแล้วคณะกรรมการคัดเลือกก็ต้องย้อนกลับไปพิจารณารายละเอียดทางเทคนิคประกอบด้วยว่าสอดคล้องกับแผนทางการเงินหรือไม่การออกแบบสามารถรองรับผู้โดยสารได้จริงตามแผนหรือไม่รวมถึงการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้จริงหรือไม่ซึ่งมีข้อเสนอด้านเทคนิคประกอบด้วยแผนแม่บทสนามบินการออกแบบอาคารผู้โดยสารหลังที่3แผนดำเนินโครงการแผนดำเนินงานและบำรุงรักษาขณะที่แผนธุรกิจประกอบด้วยความสามารถจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ดำเนินโครงการกลยุทธ์ดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ประสบการณ์และศักยภาพของเอกชนที่ยื่นข้อเสนอสุดท้ายคือแผนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเงื่อนไขการพิจารณาดังกล่าวแน่นอนว่าเป็นภารกิจหนักของคณะกรรมการคัดเลือกที่ต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบในทุกมิติก่อนตัดสินให้เอกชนรายใดเข้าสู่กระบวนการเจรจาซึ่งแน่นอนว่าการตัดสินให้เอกชนรายใดเป็นผู้ชนะจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสชัดเจนและตอบคำถามกับสาธารณชนได้ทุกข้อสงสัยเพราะโครงการพัฒนาสนามบินอุตภเปาอยู่ในสายตาของคนไทยทุกคน